ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับก็มาดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ำเสมอว่าเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ตามนี้ที่ไลน์มอโตะ95ที่ให้ไว้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามความศรัทธาครับผมโอเคครับก็มีไพ่ให้เลือก3กองสีแดงกองที่1สีเหลืองกองที่2สีม่วงกองที่3นะครับ1แดง2เหลือง3ม่วงโอเคครับหัวข้อในวันนี้คือสิ่งที่คุณคิดจะสมหวังหรือไม่สิ่งที่คุณคิดจะสมหวังหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับไปครับโอเคครับคุณกองที่1นะครับกับหัวข้อการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งที่คิดไว้จะสมหวังหรือไม่คุณได้ไพ่ The Hermit 10ไม้เท้า6เหรียญอัศวินไม้เท้าราชาดาบราชาเหรียญ2ถ้วย3ถ้วยเฮ้2ถ้วย3ถ้วยขึ้นคู่กันเลยสิ่งที่น่ายินดีรออยู่แน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับผมตีความไพ่กองนี้ว่า The Hermit ขึ้นมามี10ไม้เท้า6เหรียญอัศวินไม้เท้าในเบื้องต้นคุณสิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังแน่นอนครับผมมี2ถ้วยกับ3ถ้วยยืนยันด้วยสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังแน่นอนนะครับสิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะสมหวังแน่นอนเกิดจากจิตวิญญาณของคุณเอง The Hermit การได้อยู่คนเดียวการได้ทบทวนความคิดตามลำพังการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอย่างเต็มที่นะครับ10ไม้เท้าความพยายามของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จ6เหรียญคุณจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดีอัศวินไม้เท้าแต่คุณจะใจร้อนไปสักหน่อยถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับจากหน้าไพ่นี้ก็คืออยากให้คุณใจเย็นลงนิดหนึ่งนะใจเย็นลงสักนิดหนึ่งก็ The Hermit เนี่ย The Hermit มีแล้วก็มีอัศวินคุณใจร้อนด้วยแล้วคุณก็จะได้ใช้สมาธิใช้ปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นมันบอกชัดเจนว่าให้คุณลดความใจร้อนลงใช้ปัญญาสมาธิเยอะๆอยู่เงียบๆคนเดียวคุยกับตัวเองเยอะๆราชาดาบราชาเหรียญดีครับพลังอำนาจในตัวคุณพลังของคุณพลังบวกของคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้สองถ้วยมีแนวโน้มว่าคุณจะได้โชคจากคู่รักถ้ามีนะหรือจากเพื่อนจากกัลยาณมิตรก็ได้จากใครอีกคนก็ได้จะตีความเป็นคนรักเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติผู้ใหญ่ก็ยังได้2ถ้วยยืนยันถึงและ3ถ้วยยืนยันถึงความสำเร็จยินดี2ถ้วย3ถ้วยขึ้นคู่กันเนี่ยมันบ่งบอกชัดว่าจะมีการฉลองความสำเร็จความยินดีเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะได้ประสบความสำเร็จดังหวังแน่นอนครับเมื่อคุณลดความใจร้อนลงนะใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาให้มากขึ้นขยันอดทนแล้วก็พยายามโพซิชั่นตัวเองรักษาตำแหน่งตัวเองในการเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีเป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ดีความเป็นคิงของคุณ2คิงเลยเนี่ยจะทำให้คุณมีพลังอำนาจดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามิตรสหายเพื่อนรักกัลยาณมิตรคนรักคู่ครองหรือญาติผู้ใหญ่จะนำโชคมาให้มีการเฉลิมฉลองความสำเร็จยินดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณกองที่1สิ่งที่คุณคิดหวังไว้สำเร็จแน่นอนครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรรอชมได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยนะครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับหัวข้อการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้สิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังหรือไม่คุณได้ไพ่4ถ้วย Wheel of Fortune Page of Swords Temperance The Moon ราชินีดาบ The Magician 2ไม้เท้าไพ่กองนี้กองที่2นี้คุณจะได้รับความสมหวังในสิ่งที่คิดไว้ไหมสิ่งที่คิดไว้จะสมหวังหรือไม่ผมมองบริบทของไพ่กองนี้ว่าคุณจะได้รับความสมหวังนะครับนะสมหวังแน่นอนแต่จะต้องผ่านด่านความอดทนผ่านการทดสอบบางอย่างของชีวิตการรอคอยพอสมควรแล้วก็ความนิ่งความสงบการใช้สติอาศัยโชคชะตาอาศัยดวงด้วยคุณมากับดวงนะคุณกองที่2โชคชะตาจะพาคุณให้ได้พบสิ่งดีๆได้พบคนดีๆโดยกระทันหันหรือโดยบังเอิญคืออยู่ดีๆไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ไม
ไม่คิดว่าจะได้มาก็จะได้มาไม่คิดว่าจะพบก็จะพบนะเป็นโชคโดยบังเอิญแล้วก็คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความสงบเยือกเย็นในใจแม้จิตใจคุณจะรุ่มร้อนแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนใจเย็นครับผม The Moon ความเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาที่อาจเกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อาจทำให้คุณหงุดหงิดลำคาญใจแต่ความเป็นควีนของคุณตามหน้าไพ่นะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ความเป็นควีนของคุณพลังบวกของคุณจะเอาชนะความไม่แน่นอนทุกอย่างได้ The Magician ความฉลาดของคุณความรอบรู้ของคุณความชำนาญของคุณทักษะประสบการณ์ของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะไม่ว่า The Moon จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมายังไงแต่ความเป็นควีนและความเป็น Magician ของคุณจะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จครับ2ไม้เท้าโอเคดีอยู่ก็ถือว่าภาพรวมนะนี้คุณจะภาพรวมนี้คุณจะประสบความสำเร็จดังหวังแน่นอนเพราะว่าคุณมีองค์ประกอบที่เพียบพร้อมในตัวความรู้ความฉลาดความสามารถและมากับดวงด้วย Wheel of Fortune สิ่งดีๆจะมากับดวงฉลาดเก่งไม่พอยังเฮงด้วย Wheel of Fortune ช่วยคุณได้นะกองที่2คุณเก่งบวกเฮงสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมดังหวังทุกประการเลยครับผมในไม่ช้านี้ขอให้อดใจรอหน่อยนะครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับมาถึงคุณกองที่3นะครับกับการดูไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งที่คิดไว้จะสมหวังหรือไม่สิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังหรือไม่คุณกองที่2คุณได้ไพ่ Wheel of Fortune Page of Wands Judgment4ดาบยังไม่ต้องกลัวดาบเพราะแวดล้อมดีอัศวินถ้วยนะเด็กถือถ้วยราชินีดาบนะ7เหรียญไพ่แวดล้อมดีไม่ต้องกลัวดาบคุณกองที่3สิ่งที่คิดหวังไว้จะสมหวังหรือไม่ผมมองภาพรวมบริบทไพ่กองที่3นี้ว่าคุณจะสมหวังครับแต่คุณต้องกำจัดความเครียดในหัวจิตหัวใจคุณเองก่อนดาบนี้คือความเครียดที่คุณสร้างขึ้นเองไม่มีใครทำร้ายคุณทำร้ายหัวใจตัวเองคุณเครียดคุณกังวลล่วงหน้าไปเองนะอาจจะเป็นเพราะรอคอยมานานแล้วอาจจะเป็นเพราะคาดหวังไว้นานแล้วยังไม่ได้สักทีแต่ Wheel of Fortune โชคชะตาเนี่ยจะพาให้คุณได้ดังหวังนะเด็กถือไม้เท้านี่ก็ยืนยัน Judgment นี่ก็ยืนยันคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ในเร็ววันนี้สิ่งที่รอคอยจะได้มาแบบฟลุกๆงงๆหรือรู้อยู่แล้วแหละว่าจะได้แต่อาจจะรอคอยนานออกไปอีกหน่อยเช่นรอเงินตกเบิกรอทรัพย์สินรอมรดกหรือว่ารอผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันจะได้เร็วๆนี้แหละแล้วคุณก็เครียดไง4ดาบเนี่ยคุณก็มาเครียดทำร้ายหัวใจทิ่มแทงหัวใจตัวเองเมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไหร่ฉันจะสำเร็จเมื่อไหร่ฉันจะสมหวังเนี่ยมันทิ่มแทงตัวเองอยู่เป็นพลังงานลบยิ่งคุณเครียดความสมหวังของคุณจะเข้ามาช้าออกไปอีกนะคุณอยากได้ไวๆคุณต้องเป็นพลังงานบวกคุณต้องหายเครียดให้ได้คุณต้องทำใจสบายๆให้ได้ตัดความเครียดนี้ทิ้งไปซะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาโดยไวพลังงานของควีนมีอยู่พลังงานของอัศวินมีอยู่คุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองแต่คุณด้านไปทิ่มแทงหัวใจตัวเองทำให้คุณอะไรเกิดพลังงานลบทำให้สิ่งดีๆเข้ามาช้าเนี่ยพลังงานควีนพลังงานอัศวินชัดเจนคุณเข้มแข็งนะจริงๆแล้วคุณเข้มแข็งแต่คุณดันคิดมากคิดมากไปเอง7เหรียญนะการรอคอยจะสมดังหวังด้วยโชคชะตา Wheel of Fortune ยืนยันโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าคุณจะได้ทุกสิ่งตามที่หวังแม้จะนานหน่อยจะช้าหน่อยสิ่งที่ช้าจะได้เร็วขึ้นถ้าคุณสบายใจแต่ถ้าคุณยังคงเครียดมันจะยังช้าอยู่แบบนี้แหละนะคุณกองที่3สิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังไหมตอบได้เลยว่าสมหวังแน่นอนถ้าคุณกำจัดความเครียดทิ้งไปได้คุณไม่ตั้งตารอแบบใจจดใจจ่อเกินไปนะทำใจสบายๆแล้วก็เชื่อในโชคชะตาเชื่อในบุญกุศลที่ทำไว้ว่าสิ่งดีๆที่เราทำไว้เราจะได้ตามที่หวังตามสมควรแห่งการประพฤติปฏิบัติแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ใช่ทำชั่วทั้งชีวิตแล้วหวังว่าจะได้ดีไม่มีทางคุณทำอะไรคุณจะได้อย่างนั้นจัดเมนยืนยันคุณทำอะไรคุณจะได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าได้สิ่งที่คู่ควรเลยแหละทำดีไว้ก็จะได้คุณงามความดีแต่ถ้าทำไม่ดีไว้ก็จะได้รับการตอบสนองที่ไม่ดีเช่นกันนะระวังด้วยทำดีเยอะๆพลังงานบวกสร้างไว้เยอะ
มันทำความดีมันสร้างคุณงามความดีแล้วคุณจะสมหวังทุกอย่างครับคุณกองที่3สิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังแน่นอนครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับ3กองกับหัวข้อการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้สิ่งที่คุณคิดไว้หวังไว้จะสมหวังหรือไม่ก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้หากอยากดูให้แม่นยำก็ติดต่อมาดูส่วนตัวกันได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับสบายๆครับที่นี่นะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ